อาการต่างๆที่เกิดตามร่างกายแล้วทำให้เราเกิดความรู้สึกถึงความเจ็บความปวดความคันเกิดจากความคิดที่เราคิดไปเองใช่ไหมคะแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีความรู้สึกในความรู้สึกที่เรารู้สึกเพราะเราสร้างขึ้นเองไม่ใช่ครับตรงนี้ความเจ็บปวดเป็นของจริงนะครับไม่ใช่มาจากความรู้สึกความรู้สึกมันรับรู้ว่ามันปวดมันปวดเป็นของจริงเจ็บปวดคันนี่คือของจริงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของจริงแท้ไม่ใช่ความรู้สึกแต่ความรู้สึกในระบบประสาทเรามันไปจับความเจ็บปวดตรงนั้นจึงรู้ว่ามันปวดมันเจ็บเข้าใจนะที่ว่าเข้าใจนะครับมันเป็นภาษายอกย้อนนิดนึงวิธีทดลองเพื่อสรุปเวลานี้ท่านเจ็บปวดหัวเข่าไหมครับลองแกว่งขาไม่เจ็บไม่ปวดเนาะถ้าเอาค้อนมา